สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับวันนี้ผมกับพี่เล็กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะฮะผมไม่อยากคุยอาจารย์ธรสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอย่างนี้ไหนแค่แซวน้องคนดีเลยรักลูกรักลูกโตมาเดี๋ยวก็รู้เพื่อนไม่มีหนวดถ้ามีหนวดต้องใส่ไว้ทั้งหนวดทั้งเคราแล้วเนี่ยเมื่อกี้อ่านในเฟซเด็กลูกอายุ9ขวบมึงอยู่สันติเกษตรบอกว่าลูกสอบตกเครียดมากผมก็เลยเขียนไปบอกว่าถ้าเกิดผมเครียดเรื่องนี้เนี่ยผมฆ่าตัวตายไปนานแล้วไอ้ทัดมันตกมันตลอดแต่มันรอดหมดเลยคะแนนเกณฑ์ออกมาเราคือเราต้องดูที่ผลลัพธ์อย่าไปดูว่าตอนสอบนี่ตกกี่ครั้งเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคะแนนความประพฤติไปตีคืนตอนนั้นตีเพียคืนเพียบเลยแป๊บๆเกณฑ์ออกมาก็ชิวเพราะงั้นไม่ต้องสนใจเด็กตกผมก็ไม่เสียเรียนนะใช่เพราะว่าพุทธิสมัยเรียนผมก็ตกมาตลอดก็ใช่ไงครับเพื่อนบอกว่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากตอนเรียนอาจารย์เป็นไงฮะเขาแชร์กันเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งแชร์บอกว่าเด็กเกรดห่วยแต่พยายามทำงานทำนู่นทำนี่ซึ่งดีนะฮะเสร็จแล้วก็เขียนว่าเกรดไม่สำคัญผมนั่งดูเด็กเกรดห่วยที่อาจารย์เขาแชร์มีคนกดไลค์เป็นหมื่นเนี่ยไอ้เด็กคนนั้นแม่งเกรดดีกว่าผมอีกของผมนี่ 2.01ต่ำกว่านี้แค่จุด02ผมก็ไม่จบเพราะว่าต้อง2ถึงจะจบได้ในคนนั้นได้ 2.2 เก่งกว่าผมตั้งเยอะในผมนั่งว่างผมจะแชร์เกรดตัวเองมากมีเอาให้มันรู้ๆกันไปเลยมีทั้งเกรดปริญญาตรีปริญญาโทมีติดมีตัว F เรียงกัน5ตัวในใบเกรดเคยเห็นเลย F5 เหรอ F5 ใช่ F5 ตุ่มเดียวเทอมเดียวด้วยว้าวติดโปรก็มี 1.86 ยังจำได้เลยเลขสวยนะชิวเหมือนกันผมก็ตกก็นึกมาว่าชิวไงพี่เล็กพี่เล็กผมจบ 2.11 เฮ้ยเก่งนี่นะคุณผู้ชมดูนะฮะบอกลูกบอกหลานคุณผู้ชมนะฮะอย่ากลัวนะครับคนรวมกันเกรดนี่นะครับ3คนรวมกันเนี่ยมันจะได้แค่6นะครับซึ่งปกติเนี่ยคนจะได้12นะครับอ๋อเรารวมกันที่ได้6เศษ 3.8 3.9 รวมกัน3คนนี่มันต้องเกือบ12ใช่เกือบเต็มนะอันนี้รวมกัน3คนได้ครึ่งเลยครึ่งนิดมันต่ำกว่า6ไม่ได้ไม่ใช่มันต่ำกว่า6แล้วมันก็ไม่จบนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับรายการเราเป็นรายการดีนะครับส่งเสริมธรรมะแล้วก็ให้เด็กขยันหมั่นเพียรนะครับก็ส่งเสริมธรรมะตรงไหนอะไรนะก็เราไม่ขึ้นป้ายไงว่าเราสนับสนุน อันนั้นไม่ส่งเสริมเลยอ๋อก็ดีหลายคนเขาก็สนับสนุนนะครับเห็นตอนนี้ต้องทอดไข่เจียวกินกันเนี่ยก็ตั้งแต่ตามสบายทำอะไรก็ทำนะฮะเพราะฉะนั้นบาปไหมฮะบาปอะไรทอดไข่เจียวอ่ะเราเนี่ยฮะทำไมบาปอ่ะบาปมันไปได้ปรงอาบัติได้อ๋อแล้วเราไม่ได้เป็นพระเราก็ไม่จำเป็นต้องปรงอาบัติครับแล้วเราต้องทำอะไรหมายถึงว่าเราไปว่าทำนองว่ากล่าวเสียดสีอะไรประมาณนี้เอาเสียดสีก็ไม่ได้อ่ะหรือไม่ได้บาปอย่างนึงพูดว่าจานบินอย่างนี้ได้ไหมจานบินอะไรบินอ่ะบินที่ไหนก็พูดเฉยๆอย่างเงี้ยจานวันไหนข้าวมันไปบินได้ไงอะไรฮะเลยแค่เที่ยวกับทอนเราไม่เที่ยววัดนะครับฉะนั้นเราก็อยากกลับไปเที่ยวก็แนะนำแถวปทุมนะฮะให้หมกมุ่นทางโลกดีแล้วปล่อยเข้าไปก็ดีนะหมายถึงว่ามันก็ใหญ่ดีพูดถึงในลักษณะของความเป็นแลนด์มาร์คก็ดีอ่ะเขาเป็นแลนด์มาร์คเดียวแล้วเวลาเขาทำอะไรเขาดูพรึบไปหมดเลยเรียงกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็ตื่นตาตื่นใจดีนะฮะไม่ต้องไปเที่ยวดิสนีย์ไม่ต้องไปเที่ยวสวนสัตว์เอ้ยสวนสนุกหรืออะไรพวกนี้ไงฮะไปที่นี่ก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถก็แปลกนะฮะรถอ๋อรถต้องไปปากน้ำใช่ไหมเริ่มใกล้รถเก่าไงรถเก่าพี่ได้พูดอะไรบ้างนี่จะได้ไปเรื่อยๆกันไม่รู้จะพูดอะไรไม่เป็นไรเพราะว่ากรรมมันติดทั่วกันอยู่แล้วเราถึงผมเป็นคนพูดใช่ไหมแต่ว่านั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันก็มันมีส่วนก็อยู่ในกวนเดียวกันใช่ไหมคุ้มเดียวกันนะกลับมาเที่ยวกับทอนต่อครับเพื่อนคุณผู้ชมนี่รู้สึกหลังๆนี่คุณโอภาสไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยต้องทำมาหุงอาหารหน่อยๆนะครับสมัยหนึ่งนี่ทำเป็ดย่างเป็ดเยิ้งไส้กรอกอีสานทำไปยังยังแต่ไหนบอกนะฮะมันไส้กรอกอีสานทำเป็นไหมฮะ
ผมไม่มั่นใจกลัวจะเน่าซะก่อนมันบอกวิธีวันนี้ทำนั่นดีกว่าไก่อบฟางกำลังหน้าร้อนเลยเนี่ยแล้วไก่อบฟางไม่เคยแล้วนั่นเคยฟังในวิทยุลืมไปแล้วนานแล้วไอ้นี่ฟังในการกำลังหน้าแรงเลยเนี่ยรณรงค์ไม่ให้เผาฟางเผาฟืนอะไรกันอยู่คุณผู้ชมฮะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะครับแทนที่เราจะไปเผาฟืนเผาไฟอยู่แถวภูเขาในภาคเหนือนะล่อมันหลังบ้านนะดงยะคาลาดพร้าวนี่เขาอยู่ลาดพร้าวเดี๋ยวเขาจะไปทำเผาชิงฮะเผาลาดพร้าวอะไรฮะลาดพร้าว140นั่นก็อยู่เกษตรนวมินทร์ไม่ไกลไอ้ดงที่เขาเหยียบๆกันอะไอ้ผมมีลาดพร้าว1นะลาดพร้าว1ทะลุออกซอย15ทะลุออกผลโยธิน24ได้นะเป็นตึกแถวใครสนใจจะซื้อนะฮะติดต่อได้ลึกไหมกลางซอยเลยออกได้ทั้ง3ทางเลยเข้าไปกี่ร้อยเมตรจะเรียกว่าเข้าไปกี่ร้อยเมตรมันอยู่ตรงกึ่งกลางของซอยครับเข้า1ก็ได้เข้า15ไม่ไม่มันก็จะปากซอย1เนี่ยปากซอย1เนี่ยซอย1รู้จักอะไรโลตัสโลตัสมันอยู่ด้านผลแต่ว่ามันก็เข้าไม่ปกติก็เดินจากซอย1เข้าไปเนี่ยก็นั่นแหละแล้วถ้าเดินก็ได้เหนื่อยออกกำลังเบิร์นพอดีเลยถามมันจะ300เมตร500เมตรเกิน300เมตรเกินถึงแล้วกิโลนึงละเกินแต่ว่ามันก็กว่าจะไปออก24มันก็ทะลุมันก็ไกลอีกเหมือนกันน่ะหรือจะไปออก15มันก็ไกลอีกเหมือนกันเพราะมันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีไงจะซื้อมั้ยจะซื้อมั้ยใคร IS ดิสตู IS ก็อยู่ทางนั้นผมเคยไปบ่อยจะซื้อมั้ยล่ะก็บอกคุยกับเค้าดิคุยกับใครล่ะฮะ IS IS มันมีตั้งแต่ยามไปจนถึงยอเนี่ยใช่ผมจะไปรู้เหรอกลับมาที่ไก่อบฟางแล้วตอนนี้เราเริ่มที่ไก่อบฟางนะอย่างอื่นเยอะพูดแล้วเบื่อมากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่เล็กจะพาเราไปชมไก่อบฟางนะโดยที่ใช้ทุ่งหญ้าหญ้าคาที่เป็นขาวๆกันเมื่อต้นเดือนนะฮะมาเป็นตัวทำไก่นะฮะเพราะฉะนั้นผมกับคุณเมย์ก็จะกินท็อฟฟี่อ่ะเริ่มนี่เลยเริ่มจากหายะคาก่อนผมว่าหาไก่ดีกว่าไก่ไก่ตลาดนี้ต้องหาตัวเหมาะก็ไปเล็งไว้ก่อนว่าคือถ้าท่านหนามากเนี่ยมันไม่สุกต้องเอาตัวย่อมๆก็เรียกไก่กระทงไก่กระทงไก่หนุ่มๆไก่หนุ่มๆใช่ถ้าย่างแล้วก็ซื้อไก่ย่าง5ดาวมาใช่เริ่มมันจะเป็นไก่อบฟางอ่ะซื้อไก่ย่างมาแล้วนำเปล่ามันก็จะไปอบเดี๋ยวนี้มั่นใจว่าสุกแน่อ๋อโอเคไก่สดไก่สดตายยังต้องจะเชื่อเด้งก็ได้นี่เดี๋ยวตรงเยาวราชเนี่ยตรงตลาดเก่าเขามีสดๆนะงั้นถ้าผมไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะไก่นะไก่เป็นๆเลยถ้าแบบจะเชื่อเด้งอ่ะซอยวัดซอยมังกรเขามาขายไก่เป็นๆให้กลับมาเชื่อเองไม่ใช่ขายเนี่ยแล้วเชื่อใช่ไหมเราเชื่อเองน่ะแล้วถ้าเกิดผมกินมังไงไม่กินไก่ทำไงก็กินผักอบฟางไปเลยวะต้องทำไข่อบฟางต้องจะไปนั่งกินมังกินอะไรเนาะต่อก็ทีนี้ฟางเนี่ยถ้าทำในกรุงเทพมันหายากก็หาทำเลที่มันเป็นป่าลกๆแล้วก็ไปถางหาฟางกับหาทำเลพอๆกันนะพี่เริ่มใกล้คุกอยู่นี่หาป่าลกๆแล้วถางเริ่มไกลคุกกันทุกทีเอาเชิญไม่เนี่ยอันนี้ประวัตินี่มันนานมาแล้วอาจารย์ที่ผมทำเนี่ยตั้งสมัยก่อนมันเป็นทุ่งหญ้าแถวบ้านผมอ่ะก็เลยไปถางหญ้าติดถนนลาดพร้าวนะฮะครับเดิมสมัยก่อนนี่มันไม่ร้อยเมตรเข้าไปถางหญ้าคือสมัยตะก่อนเนี่ยคิดง่ายๆถางเนี่ยเอาแค่เอาหญ้าที่เราใช้แต่ว่าข้างนอกเราไม่ได้ถางก็เก็บเอาหญ้ามาตากไว้ก็ไปเอาไก่มาก็หาเหล็กเสียบเสียบอะไรฮะไก่หรือวะเสียบไก่หรือว่าเสียบฟางตั้งแต่ซื้อมาทั้งหมดมีไก่อย่างเดียวเครื่องปรุงบ้าอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวนี่มีไก่เทียมฟางเดี๋ยวความอร่อยของฟางมันจะซึมเข้าเนื้อใช่ไหมควันมันควันของฟางใช่ไหมใช่ควันเดี๋ยวแล้วไก่นี่ต้องเอาเครื่องในออกใช่ไหมครับเอาแต่ตัวมันอย่างเดียวเลยตัวเสียบเอาอะไรเสียบนะก็ใช้เหล็กนี่แหละเหล็กเส้นก่อสร้างเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้เหล็กเส้นเสียบเข้าไปเลยนอกจากหาป่าไปขโมยของมาตามไซต์งานก่อสร้างก็ไม่ยากอย่างนั้นถ้าจะหาที่ที่มันดูง่ายๆก็ไปไซต์งานก่อสร้างที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นี่ไงพอหดด้วยเหล็กเส้นที่มันโผล่มาเนี่ยเอาไก่เสียบปุ๊บเผาแล้วก็เผาตรงนั้นเลยไม่ได้มันต้องอบฟางแล้วก็ผมแนะนำหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะเออกำลังก่อสร้างกันอยู่ใช่ไหมกำลังจะรื้ออยู่อ่ะได้เหล็กเส้นบ้านพักคนงานพร้อมอย่างนั้นก็ตอนนี้เครื่องปรุงเนี่ยมันก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็รากผักชี
แล้วก็ถ้าจะให้หอมๆหน่อยก็ใช้ตะไคร้สับตำลงไปด้วยตำกับเครื่องมีรู้จักบะเต็งไหมฮะบะเต็งทำเป็นไหมบะเต็งนี่มันหมูก้อนหมูก้อนไงรวนรวนรวนกับน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเงี้ยหวานๆเคยทำไม่ถึงก็หวานผมทำเค็มผมทำเค็มเดี๋ยวทำต่อแต่ใช้น้ำตาลปี๊บนะไก่ก่อนไก่ก่อนไก่ก่อนก็มีเครื่องปรุงก็มีกระเทียมพริกไทยนะฮะใส่ละพีหน่อยนึงแล้วก็ตะไคร้ตำลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากับเกลือแล้วไก่ลงไปตอนไหนฮะไก่ก็มาหมักเกลือไม่ใช่แบบไอ้นั่นน่ะไม่ใช่แบบใบเตยแล้วก็คลุกแล้วก็ยัดท้องไก่อันนั้นใช้ตะไคร้ต้นผักชีอันนี้ใช้เป็นต้นเลยครับตำๆให้มันแหลกๆหน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องไม่ได้ใช้ตะไคร้ใบเตยเป็นตะไคร้กับผักชีเนี่ยแล้วใช่ไหมแล้วไก่นี่ต้องใช่ไหมก็ใช้เครื่องเวลาพูดมองกล้องด้วยฮะเครื่องที่เราตำเนี่ยนอกจากคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปในตัวด้วยแล้วก็เอาต้นตะไคร้กับผักชีเนี่ยยัดเข้าตามเข้าไปแล้วก็ยัดเยอะแค่ไหนให้มันอ้วนเลยก็ไปถึงขนาดนั้นก็แค่มีกลิ่นมันจะหอมซึมทั้งข้างนอกข้างในเวลาเราหมักทิ้งไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มไปที่น้ำตัวให้จิ้มก่อนแล้วค่อยหมักหรือหมักแล้วค่อยจิ้มระหว่างที่คลุกเคล้าก็จิ้มไปด้วยหมักแสดงว่าจิ้มแล้วก็หมักโอเคจิ้มเยอะไหมที่ให้มันทะลุเข้าไปถึงไม่แค่เข้ากับเนื้อเฉยๆใช้ซ้อมจิ้มเอาแล้วก็ไม่เจ็บเหรอมันตายแล้วหูไม่ได้แล้วจะเจ็บก็เจ็บตอนถ้าเกิดเป็นไก่งวงก็ใช้วอนัทเลยเอาข้าวนัทมาตำกับมันฝรั่งผมทำเป็นเอ้าไม่เคยกินไส้ไก่งวงเหรอไก่งวงคริสต์มาสอ่ะเขาต้องกินไส้ผมกินแต่ไส้หรือซ้ำเนื้อไก่ผมแทบจะไม่กินเอาเชอร์รี่วอลนัทแล้วมันฝรั่งแล้วไงต่อก็หมักเสร็จก็หมักไว้สักสามสี่ชั่วโมงครับแล้วก็มาหาปี๊บด้วยนะปี๊บน้ำมันก๊าซทำไมก่อนปี๊บกระจกไม่ได้ใช่ไหมมันแตกจานปี๊บขนมปังไม่ได้มันแตกก็ต้องเป็นปี๊บที่เป็นทุกด้านเป็นในสังกะสีหมดแล้วหาทำเลก็ปักไก่เอาเหล็กปักแล้วเอาไก่เสียบแล้วก็เอาปี๊บคุมเนี่ยพยายามให้มันถ้ามันปี๊บมันลอยก็หาดินกบกบไว้กบให้มันเสร็จแล้วไงต่อเอาฟางครอบใช่อันนี้เอาฟางสุมแต่อย่าสุมแบบก้อนใหญ่เลยนะค่อยๆสุมไปก่อนให้มันติดเป็นผมจะล่อเวกแบบกองฟางอันนึงเนี่ยแล้วเผาแล้วมันก็ดับไม่ได้แล้วตอนนี้พอไฟมันคุกใช่ไหมเราก็เอาฟางค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีที่เผาแน่ใจได้ไงว่าความร้อนมันไม่เกินมันทำให้ถึงอยู่แล้วถ้าไฟคือเลี้ยงไฟไว้ประมาณนั้นน่ะนะอย่าให้มันแบบแรงมากนะ uh-huh. เลี้ยงไฟไปให้ไฟมันติดเคยเปิดออกมาไก่ดำไปทั้งตัวไม่ดำไม่ดำ oh. ขนาดผมไม่รอบบ้านผมเกือบถึงตึกยังไม่รถดับเพลิงมา2คันแยกต้นนี่แหละมันเนื้อเทียวกับคอนคนแตกตื่นไปหมดเพราะไฟมันลามไปบ้านผมแต่ก่อนเป็นทุ่งนาพอจุดกองนี้ปั๊บข้างนอกมันไม่ได้ถางไงมันหน้าแรงเมษาลามโหลามตอนนี้เอาน้ำไว้ถังเดียวดับไม่อยู่ตีก็ตีไม่ดับโหลามไปเกือบถึงตึกอ่ะดีคนที่ตึกเขาแห่กันออกมาช่วยกันดับแล้วใครเป็นคนเผาฮะใครเผาฮะผมเองนี่แหละนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะโอ้ก็ปี2225มั้งเดือน2525ไม่โดนด่าไหมก็นึกว่าเผาหญ้าธรรมดาหน้าแรงเงียบไม่พูดเขาไม่บอกว่าสาเหตุมาจากเขาไก่กินใช่คนดับเพลิงนี่โล่งหมดเลยนะไฟไหม้ลาบเลยมีปีอยู่อันหนึ่งกลางเลยไม่มีใครไปยุ่งเลยไม่นึกว่าเห็นปีอยู่กลางเลยดำปีเลยอ่ะปิ๊บคืออย่างนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทำถ้าเกิดมีหลังบ้านมีอะไรเนี่ยคือพยายามทำขอบเอาอะไรนะเอาหินเอาอะไรมาวางล้อมไว้หน่อยใช่ไหมแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเตรียมคันเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นจะกรณีอย่างพี่เล็กนี่หมดไปกี่ไร่ฮะเนี่ยโอ้ก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยตรงนั้นน่ะไร่กว่าน่ะลามไปกระจายทั่วดีว่าคนมาช่วยกันดับแล้วก็ดับเพลิงมาลดน้ำแล้วเขารู้ไหมว่าใครเป็นคนเผาก็ไม่บอกว่ายายผมมีคนบอกเองบอกว่าไม่รู้ใครมาจุดเนี่ยมันไฟมันลามที่แท้ผมนี่แหละแล้วไก่กินได้ใช่ไหมไก่กินได้ยังกินอีกเหรอเอ้าเปิดปิ๊บพอคนไปกลับบทใช่ไหมปิ๊บอยู่กลางทุ่งเลยอ่ะผมก็ไปเปิดโอ้
เหลืองพอดีอร่อยมากตัวนั้นหอมหอมคุณผู้ชมครับนี่ก็คือไก่อบฟางไก่อบฟางหน้าร้อนบ้านอยู่ไหนนะตอนนี้ไอ้ที่เผาเลยที่เดี๋ยวนี้มันพื้นละ500ล้านของคุณเจริญมั้งใช่ขายไปแล้วเหรอไม่มันติดกันก็คุณเจริญก็มาซื้อที่ไว้ตะวันนางไงก็เนี่ยตอนเนี้ยที่คุณเจริญซื้อที่ที่พี่เล็กเผาไปน่ะใช่ก่อนที่จะเป็นถึงมือเจ้าสัวนี่พี่เล็กเผามาแล้วนะลาบเลยจากนั้นแล้วแล้วยังมีที่ของพี่เล็กอยู่อีกใช่มั้ยตรงนั้นมีนิดหน่อยแค่อยู่อาศัยกี่ร้อยล้านไม่รู้ถ้าขายถ้าขายไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าบอกเดี๋ยวโดนดักตีหัวโอเคเมื่อกี้ผมถามเรื่องบัตเต็งคือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ผมจำได้ว่าคุณพ่อผมทำให้กินสมัยตอนเด็กๆคือหมูตอนนี้อยากสามชั้นนะแล้วลึกความหลังทำให้คนดีกินมากผมก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งก็นี่ฟังเลยเขาใช้หมูสามชั้นเนี่ยแต่หมูที่กินเนี่ยมันไม่ติดมันคือเป็นหมูก้อนเนี่ยนะแล้วก็พ่อเขามาหั่นให้เป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแล้วที่ผมจำได้คือมีการเอาไปคลุกกับเครื่องเทศในหม้อนะไม่ใช่ในกระทะนะในหม้อคลุกจนกระทั่งมันต้องใส่น้ำตาปี๊บไม่รู้มันจะเหนียวหวานแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงมันอาการมันไม่เหนียวหวานเหมือนน้ำเหมือนหมูที่ใส่ในข้าวคั่วกะปิที่มันเหนียวเหนียวแบบนั้นนั่นเขาเรียกหมูหวานอันนั้นมันหมูหวานแต่นี่มันบะเต็งที่มันออกจะมีเค็มๆออกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอย่างไรสุดชิ้นเนี่ยบะเต็งมันต้องชิ้นเล็กกว่าถูกทำเป็นไหมอ่ะเชิญพี่ได้ก็นี่แหละที่แค่นี้แหละครับก็ตามสูตรที่คุณเมย์บอกกันนะคือเอาเครื่องเทศก็มีกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยใช่แค่นั้นผักชีพริกไทยต้องเป็นพริกกระเทียมต้องเป็นกระเทียมแบบไหนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่กระเทียมจีนกระเทียมไทยส่วนใหญ่ถ้าใช้ผมใช้กระเทียมไอ้ทางศรีสะเกษเม็ดเล็กกินแรงศรีสะเกษจำไม่น่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทคนิคจดไว้กระเทียมต้องศรีสะเกษจะหอมคืออาหารพวกนี้ใครๆก็ทำได้นะแต่เทคนิคพวกนี้นี่มันบางทีมันไม่มีใครรู้พริกไทยจันทบุรีกระเทียมหรือสะเก็ดพริกไทยจันทบุรีเม็ดขนาดไหนฮะพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวหรือก็เดี๋ยวนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่ายิงผมชอบใช้พริกไทยดำมันต้องไปเอาเปลือกออกมันก็เหมือนกันคือใช่ตำกระเทียมตำกระเทียมพริกไทยให้ละเอียดแล้วก็รากผักชีใส่รากผักชีชาติไหนนะครับจังหวัดไหนรากผักชีทั่วไปเอาเลยไม่ว่ามีจังหวัดอะไรโอเครากผักชีไม่ต้องมีจังหวัดนะครับส่วนในแน่นสีรากผักชีแล้วมีอะไรอีกนะฮะที่เป็นเครื่องเทศที่คุณจะต้องใส่ลงไปก็ไม่ค่อยมีแล้วเท่านี้นะเพราะว่าอาริกาโน่กลิ่นอาริกาโน่มันกลิ่นมันจะเพี้ยนไปใช่ไหมเฮ้ยมันเพี้ยนหรอกลองดูดิเด็กเดี๋ยวนี้ชอบหอมๆแค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวทีนี้เอาซีอิ๊วขาวด้วยครับเวลาผัดลงไปเนี่ยต้องปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแล้วใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยหนึ่งแล้วน้ำมันดำไหมก็ใส่ซีอิ๊วดำเติมตอนเราจะใส่ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วขาวไม่คือซีอิ๊วขาวเนี่ยเพื่อให้มันมีรสเค็มแต่ซีอิ๊วดำเนี่ยมันให้มันสีให้มันสีมันออกเป็นสีดำๆหน่อยๆให้มันดูน่ากินมันเนี่ยจะสีจืดผมจำได้ว่าเวลาคุณพ่อผมทำทีไรเนี่ยผมทานข้าวแบบเยอะมากไม่คือต้องหั่นก่อนใช่ไหมครับหั่นหมูเป็นลูกเต๋าหั่นหมูเป็นลูกเต๋าให้ได้ก่อนแล้วก็มารวนในกระทะกับเครื่องเทศผัดแล้วก็ปรุงรสใช้น้ำซีอิ๊วขาวกับปกติพี่เล็กเป็นคนทำอาหารเก่งไหมครับไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าพอทำได้ถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์เป็นคนไปกับพี่เล็กอยู่บ่อยๆเนี่ยทำเก่งไหมผมซื้อเขากินเพราะแต่ปกติผมไม่ต้องซื้อหรอกเขาเลี้ยงผม ไปถึงไหนเขาก็มีคนเลี้ยงเคยกินอาหารฝีมือพี่เล็กไหมกินเป็นไงพี่เล็กยังเคยกินฝีมือผมเลยใช่ไปแพ้กันผมเก่งผมเก่งผมทำอาหารเก่งแต่ผมไม่ค่อยทำเป็นอาหารแพ้ก็ทำกับข้าวเก่งๆในแพ้ที่เมืองการอาจารย์ทำอะไรฮะผมทำไม่หมดอ่ะปลาทอดไข่ไก่น้ำแดงเอาไก่น้ำแดงไหมไก่น้ำแดงนี่สมัยเด็กๆได้น้องผมที่ตอนนี้ร่ำรวยมหาศาลไม่เคยกินข้าวใครต้องให้ผมทำเลยต้องเอาไก่มาไก่ตัวไก่ชิ้นไก่ขาไก่ขาไก่ขาเดี๋ยวไก่น้ำใช้เนื้ออกไม่ได้เสียเกียรติสะโพกสะโพกปกติไม่ค่อยใช้มันเยอะไก่เทียนต้องใช้แต่น่องต้องน่องอ้วนด้วย แล้วก็คนปกติเนี่ยจะไปทอดเลย มันจะเจ๊งเพราะข้างนอกมันจะแข็งไปพี่ต้องไปต้มก่อนต้มน้ำร้อนๆแช่ปุ๊บใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็พอต้มแบบไม่ต้องสุกดีนะฮะให้ข้างในสุกขึ้นมาแล้วเสด็จน้ำถึงให้แห้งเสด็จน้ำเสร็จแล้วคราวนี้เอาแค่ฉับมาน้ำตาลใส่ไม่สองอย่างพริกไทยกระเทียมผมไม่ใส่ในกระทะก่อนแล้วก็เอาไก่เนี่ยที่
น้ำมันที่เหลือมาหน่อยนิดนึงแล้วก็เอาแคทชัพแล้วก็เอาแคทชัพแล้วก็เอากะทิน้ำตาลแล้วถ้าเกิดจะให้มีรสหน่อยเนี่ยใช้ซอสกลิ่นง่วงของสูตรลุงเงียบคุณที่ดังเงียบๆมาหลายปีนะวูเชสเตอร์ซอสเขย่าเดี๋ยวลืมเขย่านะฮะแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไฟอย่างแรงถ้าเกิดไฟแรงแล้วมันจะไหม้มันจะไหม้เสร็จแล้วว่าต้องทอดไก่ก่อนลืมไปแล้วก็เอาซอสใส่ที่หลังซอสตอนจบแล้วก็จะได้ไก่น้ำแดงที่มีชื่อเสียงของผมเดี๋ยวนี้ใช้หม้อตุ๋นเพชเชอร์ดีไหมจานหม้อตุ๋นไม่เคยใช้มันเสียเกียรติหม้ออบแรงดันเลยนั่นน่ะมันจะดูนะดูคุยกันก่อนดิอย่าเพิ่งดูสูตรก่อนนะฮะก็เป็นช่วงแรกของการทำอาหารสำหรับเที่ยวกับทอนคือรายการของเราจะบอกแล้วฮะแบบว่ามันเป็นรายการที่คาดไม่ถึงหลังจากที่เรามีการปรับปรุงกันมาตลอดทุกสัปดาห์เราเตรียมตัวกันมามากนะฮะทุกครั้งที่คุณผู้ชมได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะช่อง3นี่เคยมาดูงานมีผมเราไปดูงานทุกช่องเลยวันก่อนเห็นไปดูไทยรัฐเมื่อคืนนี่เองเมื่อวันก่อนที่ร้านมีไทยรัฐสปริงนิวก็ไปดูตอนนี้ครบทุกสตูแล้วยังไม่เคยไปยังไม่มีสตูไหนที่ไม่ได้ไปยกเว้นที่เดียวเท่านั้นอมรินทร์ก็คือไม่ใช่มีปัญหาอะไรกันแต่เขาอยู่ไกลเขาอยู่ศิริราชผมมาไม่ไหวก็คือเท่าที่ไปดูมาทุกสถานีในเมืองไทยไม่มีที่ไหนอย่างเงี้ยเหรอเทียบเท่าที่นี่ได้แล้วถูกไหมอย่างเงี้ยถูกไหมเฮ้ยของเรานี่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแน่นอนในเรื่องเทียบกันใช้บุคลากรของเราแน่นอนอันนี้เราไม่มีที่ไหนสู้ไม่มีที่ไหนผมรับประกันได้โปรดิวเซอร์บุคลากรหรือเทคนิคต่างๆทีมถ่ายรายการตอนนี้เนี่ยเราใช้กันอยู่ทั้งหมด1 2 3ที่ผมนับนี่คือกล้องนะฮะถ้าเอาสิ่งมีชีวิตก็คือ1อยู่หลังกล้องก็ไม่เห็นได้ไรก็เราก็ทำได้เห็นมั้ยคือช่างภาพของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการตัวของทุกสถานีมากเพราะว่าคือ1คนสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งกล้องเรียบร้อยเสร็จไปดูเสียงดูเสียงเสร็จวิ่งไปทำทีดีทีดีไม่ยังไม่มาทำซีจีอีกต่างหากนะฮะถามจริงๆคุ้มเลยจ้างในราคาถูกยิ่งกว่าถูก ข้าวไข่เจียวจานเดียวก็ทำให้ทำเดือนแถมเดือนทำงานเฮ้ยนั่นมันหนึ่งแถมหนึ่งเดือนสองเดือนแถมหนึ่งเดือนแล้วไงท่าเลยเว้ยทำเดือนแถมเดือนใจร้ายกับเขาไปหน่อยมั้งจะบอกว่าคือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ามากถ้าคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวีแล้วเห็นบุคลากรของเราไปสมัครงานเนี่ยนะขอให้บอกรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังจะได้เพชรน้ำงามไปอยู่ในมือผมเห็นอยู่ในมือหลายที่เลยผมไปหลายที่ก็มาไหว้ผมด้วยนั้นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นเพชรน้ำงามแน่นอนคนที่ออกจากที่นี่ไปทุกคนคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไงคือมันเคยผ่านความลำบากที่สุดมาแล้วไงมีหนูด้วยเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราไปเที่ยวปารีสกันฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกินนะฮะแต่วิถีชีวิตเราก็ยังต้องดูดีอยู่เสมอเรื่องกินทีหลังขอขึ้นเครื่องไปเที่ยวก่อนสักครู่กลับมาเที่ยวปารีสครับ